ไม่ว่าจะเป็นทางหน้าจอช่อง8กฎหมายเลข27หรือว่าทางแพลตฟอร์มออนไลน์ YouTube ของไทยไฟท์ Official รวมไปถึงบริษัทตรีเพชรอีสุสุเซลจำกัดรถขุดคูโบต้าสมาคมกีฬามวยไทยไฟท์นานาชาติขอบพระคุณครับส่วนไทยไฟท์ชิงเต่าแชมเปี้ยนชิพนัดนี้ครับถือว่าเป็นนัดพิเศษเลยนะครับที่ผู้บริหารระดับสูงของเมืองชิงเต่าร่วมกับสถานกงสุลใหญ่เมืองชิงเต่าครับแล้วก็สำนักงานส่งเสริมการค้าในประเทศครับเมืองชิงเต่าจับมือกับไทยไฟท์นะฮะก็ระเบิดศึกครั้งนี้ขึ้นครับเรียกได้ว่าเป็น1กิจกรรมในการฉลอง49ปีของการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างอาณาจักรไทยกับสาธารณรัฐประชาชนจีนครับซึ่งมีตั้งแต่ในวันที่1กรกฎาคม2518นู่นเลยครับก็ดูกันต่อครับคู่นี้คู่4ของเราแล้วครับขุนศึกเล็กกางเกงดำนะครับมุมดำเจอกับพิทบูครับพิทบูนี่มุมขาวนะครับเห็นหุ่นอย่างนี้นี่หมัดหนักครับอุ่นใจได้แน่ครับประเภทกัดไม่ปล่อยเลยครับพิทบูครับแล้วอย่าลืมนะครับวันที่17นี่เราย้ายเวทีใหม่ครับไปเจอกันที่เวอร์สยามสเตเดียมตะวันนาบางกะปิครับ17พฤศจิกายนครับส่วนอาทิตย์ที่24ครับไทยไฟท์อาจารย์ตอโบตาค้างเลยนะครับแผลหลาเลยครับโดนหมัดนี้ของขุนศึกเล็กเข้าไปครับโอ้โหมวยหมัดโดนหมัดเองซะแล้วครับพิทบูหมองูตายเพราะงูหรือเปล่าแล้วครับแบบนี้ครับโอ้โหดูครับตาค้างไปเลยครับโอ้ยดูยังไม่ได้ใช้ทีเด็ดเลยครับโดนของเขาก่อนนะครับพิทบูโอ้ขุนศึกเล็กนี่ก็ยังยอดเยี่ยมเหมือนเดิมเก็บต่อเนื่องเลยครับนี่ฮะดูหมัดนี้ครับบวกกันครับโอ้เดี๋ยวดูอีกมุมครับเปรี้ยงนี่ฮะโอ้ขวาทิ้งไปก่อนครับพิทบูแต่ว่าเจอขวาหลังของขุนศึกเล็กครับเปรี้ยงครับโอ้เต็มๆครับล้มทั้งยืนครับโอ้อำมหิตจริงๆครับหมัดนี้ต้องต่อยเข้าก่อนด้วยนะครับจังหวะออกก่อนสุดท้ายเนี่ยครับเต็มๆเลยครับก็เป็น TKO นะครับในยกแรกครับขุนศึกเล็กสิทธิ์ผู้ใหญ่เทพครับโอ้เนี่ยเป็นฝ่ายชนะครับเดี๋ยวเราพักแป๊บเดียวครับคู่ต่อไปเดี๋ยวมาดูนักมวยจีนบ้างครับ